ก็อยู่ระหว่างการเล่นน้ำสงกรานต์กันเขาบอกคืนสุดท้ายที่มุกดาหารปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมีการทำร้ายร่างกายกันจนถึงสลบเลยคุณผู้ชมครับโดยมีคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุถนนพิทักษ์พนมเขตนะชายคนหนึ่งนะครับมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินตรงมายังกลุ่มที่เขาเล่นน้ำกันอยู่กลางถนนแล้วไปชกหน้าวัยรุ่นคนหนึ่งที่ถอดเสื้ออยู่จนล้มลงไปแล้วก็มีวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ยใช้เท้าเตะเข้าที่ปลายคางอีกครั้งหนึ่งจนสลบนะครับท่ามกลางเพื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ขับหนีออกไปโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะคนที่ลงมือทำร้ายนะครับก็ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หนีนะครับนี่นะครับไม่รู้ไม่พอใจอะไรนะจอดรถเสร็จเดินตรงเข้ามาแล้วก็ต่อยนะครับต่อยอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งล่วงเลยนะครับนี่นะครับ